สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thunder Sport 4นะครับ VS นะครับก็มีไม้รุ่นใหม่เข้ามาอีกรุ่นนึงแล้วนะครับบอกเลยว่าปีนี้นะครับ VS มีไม้รุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆบ่งบอกถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งนะครับส่วนไม้ที่ครูท็อปจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็จัดเป็นไม้บุกดุๆอีกรุ่นนึงนะครับนั่นก็คือ VS พันหลงนั่นเองในตัว VS พันหลงนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็น Japan High Modulus Graphite ในตัวเฟรมเนี่ยจะใช้เกรด 30T นะครับส่วนตัวก้านเนี่ยจะเป็นเกรด 40T ต้องบอกเลยว่าคาร์บอนเกรดสูงมากๆนะครับตัวไม้น้ำหนัก82กรัมตัวก้านเนี่ยออกแบบมาเป็นก้านกลางนะครับตีได้หลากหลายจุดเด่นของก้านที่สำคัญเลยก็คือมีความบางเพียง 6.6 มม.เท่านั้นนะครับบวกกับเทคโนโลยีนาโนช่วยให้ก้านสปริงและดีดได้ดีขึ้นที่สำคัญก็คือก้านมีความแข็งแรงตีได้แม่นยำฟิลการตีของอุท็อปที่ได้ลองตี VS พัดหลงนะครับบอกเลยว่าทำได้ดีในทุกๆด้านเลยนะครับลูกตบเนี่ยทำได้หนักหน่วงก้านมีแรงส่งได้ดีนะครับแต่ก็ยังสามารถควบคุมทิศทางได้ดีอีกด้วยและด้วยก้านที่ออกแบบมาเป็นก้านกลางทำให้ตีได้ง่ายนะครับเล่นได้หลากหลายตัวเฟรมเป็นเฟรม 2-in-1 นะครับด้านบนเนี่ยเป็นเฟรมไดมอนด์ทำให้เวลาตีเนี่ยช่วยเพิ่มความเสถียรได้ดีนะครับส่วนเฟรมด้านล่างเนี่ยก็เป็นแบบกล่องทำให้เฟรมมีความแข็งแรงทนทานบาลานซ์ของไม้พันหลงนะครับทำมาที่300มิลลิเมตรซึ่งค่อนข้างหนักหัวพอสมควรเลยทีเดียวนะครับจัดเป็นไม้บุกที่สามารถบุกได้ดุดันอีกรุ่นหนึ่งซึ่งฟิลการตบนะครับที่กูท็อปได้ลองตบจริงๆนะครับสามารถตบได้หนักมากๆหน้าไม้นิ่งลูกที่พุ่งไปเนี่ยมีสปีดที่ค่อนข้างเร็วมากในส่วนของบาลานซ์ที่ทำมา300มิลลิเมตรช่วยส่งแรงในการส่งลูกหนักได้ดีนะครับถึงบาลานซ์นะครับจะจัดมาถึง300มิลลิเมตรเนี่ยแต่ครูท็อปเนี่ยตีเกมยาวๆนะครับครูท็อปเนี่ยก็ไม่มีความรู้สึกในการล้าแขนแต่อย่างใดเลยครับและสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือเทคโนโลยีมิวเซลเทคโนโลยีเป็นอนุภาคมาโครโพลิเมอร์ที่ถูกอัดฉีดเข้าไปในเฟรมนะครับซึ่งเทคโนโลยีมิวเซลนี้พอได้มารวมกับตัวไม้พันหลงนะครับทำให้ตัวไม้เนี่ยมีความลงตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นเฟรมหรือตัวก้านนะครับไม้เวสพันหลงเนี่ยเล่นได้ทุกจังหวะเลยไม่ว่าจะเป็นลูกหนักการควบคุมลูกนะครับเกมรับเกมไวไม้เนี่ยตีได้แน่นนิ่งมากๆก็สรุปนะครับ VS พันหลงเนี่ยเป็นไม้ที่ครบเครื่องมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุ 40T เฟรม 2-in-1 ก้านสลิมเพียง 6.6 มม.นะครับรวมถึงเทคโนโลยีมิวเซลเนี่ยทำให้ไม้ VS พันหลงจัดเป็นไม้ที่ครบเครื่องในปีนี้อีกรุ่นนึงนะครับที่ครูท็อปแนะนำส่วนตัวไม้ด้านนอกนะครับบอกเลยว่า VS พันหลงออกแบบลวดลายมาได้ดูหรูหรานะครับในตัวพื้นที่สีขาวเนี่ยจะเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมด้วยนะครับจะเห็นได้ชัดมากๆเมื่อไม้โดนแสงแดดนะครับซึ่งตัวไม้ภายนอกเนี่ยก็ดูดีมีราคาอีกด้วยนะครับในส่วนของราคาไม้ VS พันหลงนะครับก็ออกมาที่ 2,590 บาทนะครับซึ่งราคานี้ถูกมากๆนะครับกับไม้สเปคขนาดนี้ก็ช่องทางการติดต่อของกูท็อปนะครับก็ข้างล่างนี้เลยนะครับใครสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ทักมาคุยกันได้นะครับหรือคอมเมนต์มาคุยกันที่ YouTube ช่อง Thunder Sport 4ก็ได้นะครับในตัวของไม้ VS พันหลงนะครับถ้าเพื่อนๆได้ลองครูท็อปมั่นใจว่าต้องชอบแน่ๆส่วนคลิปรีวิวไม้แบดมินตันพันหลงเพื่อนๆก็คงได้เห็นภาพกันแล้วนะครับคลิปนี้ครูท็อปก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้า VS ใครๆก็ใช้ VS พันหลง2,590 บาท